ชื่อปาลินมโนลาพ่อของผมป่วยมะเร็งตับโรคไตความดันเบาหวานแล้วก็หมอบอกล่าสุดคือมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการแกก็ดีบ้างไม่ดีบ้างพอสุดก็ไปโรงพยาบาลพอเริ่มดีขึ้นก็กลับมาอยู่บ้านมีคนแนะนำเรื่องเห็ดลิ้นจือก็ลองเอามาต้มให้แกกินผลดีที่เห็นชัดก็คือโรคเบาหวานกับโรคความดันของแกเนี่ยมันหายไปเลยเห็นชัดเลยหมอก็ถามอยู่ว่าเอ๊ะทำไมความดันหายเบาหวานหายไม่ต้องกินยาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราใช้แค่เห็ดลิ้นจืออย่างเดียวจริงๆเลยลิ้นจือเท่านั้นซึ่งด้วยวัยด้วยโรคคิดว่าเห็ดลิ้นจือธรรมดานี่คงเอาไม่อยู่ละลองเอาอะไรที่มันมีพลังมากกว่านั้นมีอิทธิฤทธิ์มากกว่านั้นมีความพิเศษมากกว่านั้นลองดูเพื่อนแนะนำว่าสปอร์มันเป็นผงมันมีอิทธิฤทธิ์มากกว่าน้ำเห็ดลิ้นจือหลายเท่าตัวนักสปอร์มันไม่ขมพี่บรินก็ทำหมูสับทอดกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาผงสปอร์เนี่ยผสมเข้าไปทีละนิดทีละหน่อยมาทุกวันทุกครั้งที่มีโอกาสได้ทำกับข้าวพี่คิดว่าสปอร์เห็ดหรือเจอที่พี่ใช้เนี่ยพี่เหมือนเปรียบมันเหมือนผงชูรสแหละแข็งแรงขึ้นไอ้เท้าที่เคยบวมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีขึ้นตามลำดับเลยเห็นได้ชัดเรื่องแรงเรื่องกำลังเดินกับจากที่นอนแข้งขาไม่มีแรงกล้ามเนื้อรีบยิ้มได้คุยได้มีกำลังใจเดินอาจจะใช้วอล์กเกอร์วันไหนอ่อนแรงอาจจะนั่งรถเข็นบ้างขนาดคนที่เคยมาเยี่ยมแกแล้วกลับมาอีกทีเนี่ยตกใจกันหมดเลยว่าเอ๊ะทำไมพ่อดีขึ้นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยไปทำอะไรมาไปกินอะไรมาอะไรอย่างเงี้ย